หยงเจ้าเป็นอะไรเมื่อวานดาวตกเติมเต็มพรของเจ้าแล้วนี่นาถ้าดาวตกศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมก็ยังอัปลักษณ์อยู่ฝันลมๆแล้งๆไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสักอย่างนี่หยงมองข้ามองข้าสิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าอกกอดเจ้าโอ้ยดูสิหน้าตาเขี้ยวเร่ยังมีคนรักเนาะเป็นข้านะกระโดดน้ำตายดีกว่าปากเสียเจ้าหยงเกิดไปแล้วนะเจ้าหยงเจ้าหยงเจ้าหยงจะเป็นอะไรไปได้แล้วจะให้คนพวกนั้นมาไหว้อีกเหรอเฮ้ยจะไปสนคนพวกนั้นทำไมเล่าพี่ไม่สนได้สิพี่ไม่ได้ถูกนินทานี่ก็จริงอ่ะนี่ทำไมเจ้าไปมองหน้าข้าสักทีล่ะเนี่ยข้าต้องไปตากปลาเค็มแล้วก็ตากไปแล้วนี่นะงั้นข้าต้องไปตากใบชานี่ใบชาตากไปแล้วนะข้ายังมีงานต้องทำไม่มองข้าอีกกลับไปได้แล้วแสดงว่าเจ้าหายแล้วนี่นี่ไปได้อย่านะสองคนนี่เขาเป็นอะไรเจ้าอะไรซะอีกลูกชายท่านงานหน้าอีกแล้วนะก่อนที่พ่อเนี่ยพ่อนมเมื่อคืนจะพาลูกสาวข้าไปไหนรู้ไหมว่าลูกสาวข้ายังไม่ได้ออกเรือนนะนี่นี่ท่านลุงอย่าพูดเสียหายหายนะท่านพ่อเมื่อวานก็ถูกโจรพวกเขาจับไปตอนสามขวบพ่อก็เคยถูกโจรจับยังอยู่ได้ไปถึงจนทุกวันนี้นะก็พี่ชายใหญ่ช่วยข้าไว้ไงจริงเหรอซิวหยวนใช่ใช่เหรอช่วยอะไรตั้งหนึ่งคือเต็มเต็มฮะข้าจะจับเจ้าไปส่งทางการไป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 โอ้ยนี่นี่นี่อะไรพูดจากันดีดีอะไรขึ้นเนี่ยเออก็จะอะไรอีกแล้วก็ไอ้นมเนี่ยเมื่อคืนพาลูกสาวข้าไปไหนก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันสองต่อสองลูกสาวข้าก็ยังไม่ออกเรือนนะไม่กลับบ้านทั้งคืนข้าจะไม่ว่าทำอะไรกันเลยใจเย็นๆก่อนแต่ท่านลุงคนเดียวนั่นแหละที่ไม่ใจเย็นเนี่ยเออแต่พี่ลูกชายตัวดีของท่านจะรับผิดชอบไหมรับสิงั้นก็ดีแล้วนะก็ไปเตรียมสินสอดซะมาร่วมพิธีกันด้วยล่ะได้เลยจะมาดีจริงๆในที่สุดลูกสาวข้าก็ได้ออกเรือนแล้วข้ารู้ว่าข้ามันขี้เร่แต่ไม่ต้องยัดเยียดข้าให้คนอื่นก็ได้ลูกรักสกุลหลี่ร่ำรวยถึงหลี่จ้านซานจะแย่ไปหน่อยก็เถอะแต่พวกเขาก็มีเงินใช่ไหมล่ะถูกต้องจำได้ไหมทำไมพ่อติดคุกจำได้สิจะทนงตัวไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีข้าวกินต่างหากที่สำคัญเนี่ยหรือว่าลูกอยากจะตกปลาจนอายุ80ตอนนั้นพ่อก็แก่แล้วเดินไม่ไหวส่วนเจ้าก็ไม่มีแรงตกปลาแล้วพ่อจะทำยังไงถ้าไม่เห็นแก่พ่อก็เห็นแก่ตัวเองเถอะนะอีกอย่างนะนี่พ่อไม่ได้บังคับให้แต่งสักหน่อยถามใจตัวเองดูแล้วพูดออกมาตรงๆว่าลูกก็ชอบเขาใช่ไหมก็นิดนึงโอ้ท่านแม่เชื่อข้าเถอะว่าไม่มีอะไรจริงๆนี่ตกลงลูกชอบหยูหรือเปล่าล่ะก็ไปถามข้าแบบนี้แม่ถามนะไม่สำคัญหรอกนะสำคัญที่ลูกจะตอบว่าอะไรงั้นก็แปลว่าชอบจะว่าไปแล้วแม่ผิดเองที่ปกป้องอ่างมหาสมบัติให้ลูกไม่ได้จะพูดถึงอ่างนั่นไปทำไมลูกไม่โกรธแม่เหรอจะโกรธทำไมเล่าอ่างนั่นปกติข้าเอาไว้ล้างเท้าแม่รู้ว่าลูกกตัญญูไม่ต้องห่วงนะแม่จะชดใช้ให้เองไม่ว่าจะยากแค่ไหนแม่ก็จะช่วยลูกกล่อมพ่อให้จัดงานแต่งให้ได้เลยเฮ้พูดจริงเหรอท่านพี่ซิวหยวนกลับมาแล้วเหรอพ่อดีเลยค่ะพอดีข้าอยากจะจัดงานสู่ขอให้กับซิวหยวนน่ะก็เอาสิลูกสาวโสดบ้านไหนล่ะฮะลูกสาวของจี้เวยฮะทำไมได้ก็มันงานมงคลนี่เนาะท่านพ่อท่านกับท่านลุงไม่ชอบหน้ากันไม่ใช่เหรอแหมก็เป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องแต่งงานอีกอย่างหมู่บ้านนี้เรามีเรื่องเยอะไหนจะเรื่องโจรภูเขาอีกจัดงานมงคลนั่นแหละดีแล้วจริงอ่างมหาสมบัติก็ถูกขโมยไปแล้วด้วยจะเหรอช่างมันท่านไม่เสียดายเหรอโอ้ยมันก็แค่ของนอกกายเสียอ่างมหาสมบัติไปแต่ได้ลูกสะใภ้มามันดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่ใช่ท่านพี่เจ้าคิดว่าพอเป็นคนเห็นแก่เงินเหรอมองพ่อใหม่ดีแล้วนะมองใหม่
ไปทางทิศตะวันออกค่ะจะมีถ้ำเทียนอยู่ไปดูซับรามแห่งเทียนที่นั่นแล้วพลังเจ้าจะฟื้นฟูได้สามส่วนเจ็ดวันผ่านไปจะมีสุริยุปราคาดวงดาวจะเคลื่อนย้ายฟ้าดินผันผวนให้ใช้พลังของเจ้าทำให้อรหันต์เผยร่างที่แท้จริงผีเสียงหลวงก็จะเชื่อเจ้าแล้วข้าสุดยอดเสกช้อเสียนมากินสิเพี้ยงฮะช้อเสียนกลายเป็นมเทศได้ยังไงเนี่ยไม่แค่สามส่วนก็ได้เท่านี้แหละงั้นกินกินไปเถอะกลับโยนี่ถ้ายืนมาตั้งนานแล้วมองข้าสักทีจะได้ไหมเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยพี่กลับไปเถอะก็ไม่อยากให้คุณมานินทานี่แค่พ่อเจ้าต่างหากที่พูดอยู่คนเดียวอ่ะเขาจะพูดอะไรก็ช่างสิโถข้ารู้ว่าพี่จิตใจดีไม่ดังเกียรติข้ากี้เรแต่ข้าดังเกียรติที่ตัวเองกี้เรตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่เป็นผู้ชายสกุลหลีส่วนข้าขายปลาเค็มก็ไม่ได้สูงส่งแบบพี่เรื่องแค่นี้ใช่ไหมงั้นข้าจะมาขายปลาเค็มกับเจ้าทุกวันฮะปลาเค็มตัวละตำลึงเลยจ้าอะไรเนี่ยปลาเค็มตัวละ3.8 นะอ๋อปลาเค็มครับปลาเค็มตัวละ3.8พอได้แล้วอีอะไรอีกอ่ะแต่งตัวเต็มยศมาขายปลาเค็มจะปืนขึ้นมาก็จ่ายไม่ไหวแค่นี้ใช่ไหมง่ายจะตายนี่ไงพอใจแล้วใช่ไหมแมงบลาก็เหมาะกันดีอยู่เด้เออในท่านทั้งสองมาเก็บค่าคุ้มครองเร็วกันจังแต่ข้าเพิ่งเปิดร้านยังไม่มีเงินจ่ายหรอกข้าพอสองหลักว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องจ่ายเงินมาเอ้ยถ้าฉลาดก็รีบใส่หัวไปซะอู้หู นี่ได้ยินว่าบักเด็กคนนี้มันทำงานหน้าไว้อีลีบอกแมนได้ยินมาว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เบิดคืนเลยเออมีหน้าละมูนี้ไม่ได้มาเปิดร้านเลยเนี่ยอีลีจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจะหุบปักขอโทษไปนาคนนี้ซะโอ้ได้งั้นก็ง้างปากข้าสิแล้วข้าสิขอโทษฮะแมนบอง้างปากใช่ไหมนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยง้างปากให้แล้วขอโทษสิขอโทษแม่นางอย่าถือสาคนตามต่อยอย่างมูเฮาดิโอ้ยขอโทษขอโทษทุกคนฟังนะจี้เหยาเป็นเมียของข้าเราทำทุกอย่างถูกต้องถ้าใครนินทานางเสียหายหายอีกข้าจะไม่ปล่อยไปแน่ไปโอ้ยห้ามกันหลายๆเดี๋ยวก่อนพูดอย่างอีกปลาเค็มตัวละ1ตำลึงผิดแล้วตัวละ3.8ตังหากปลาเค็มตัวละ3.8จ่ายตังมาสามนึกว่าจะไม่จ่ายนี่เขาช่วยเจ้าทำมาหากินแล้วต่อไปก็ต้องให้ข้ามาค้าขายเป็นเพื่อนด้วยล่ะยังมีอีกเรื่องที่ต้องบอกท่านพ่อข้าไปคัดค้านงานแต่งของเราแล้วว่าจะไม่มีใครมาขัดขวางงานแต่งเราได้อีกเสียงลงไม่มีใครขวางข้าขวางเลยจะหยุดไปนะนี่จะวิ่งไปไหนอ่ะเขาจับเราได้แย่แน่เสียงลงเสียงลงเสียงลงโอ้ยเสียงลงเสียงลงตายท่านพี่ท่านพี่อย่าพูดมากเดี๋ยวนี้ไม่ทันไม่มีใครตามมาแล้วจริงเหรอเออเยอะว้ายอุ้ยมือเป็นไรไหมตัวข้าเปียกหมดเลยอ่ะเจ้าสวยจังเลยจะพูดว่ารอยบนหน้าข้าสวยเหมือนดาวบนท้องฟ้าอีกแล้วใช่ไหมเขารู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ฟ้ายังไม่มืดเลยไม่ใช่รอยดำกับปานหายไปแล้วไม่เชื่อลองรูปดูจริงหรือเปล่าฮะเฮ้ยเนียนจังปานหายไปแล้วจริงเหรอจริงฮะงั้นข้าก็สวยแล้วสิใช่ว้าวสวยแล้วโอ้โหกอดแน่นเชียวเวรกรรมจริงๆดีจังเลยเดี๋ยวนี้เจ๋งหลงถ้าอยากช่วยอีเดียก็ตามมาพี่ชายใหญ่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยปะโถเอ้ยขัดจังหวะโยโย่โยโย่หายไปไหนเนี่ยโย
วลาแล้วต่ออีกแล้วเหรอเจ้าต้องการอะไรก็มาช่วยเจ้าไงเจ้าโง่เอ้ยน่ารำคาญจริงๆข้าจะเสกขวานมาสับเจ้าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ออกที่แท้ก็ตกน้ำจนพลังเสื่อมนี่เองเฮ้ยย่าเฮ้ยนี่ย่าย่าเฮ้ยย่าย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยไงคราวนี้เชื่อแล้วสินะเจ้าหลอกข้าเจ้าหลอกตัวเองต่างหากไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โถเอ้ยจะเป็นอรหันต์เสียงหลงแห่งสวรรค์ตัวเจ้าเป็นนักบวชนี่เป็นความจริงเจ้าจะแต่งงานกับอี้หนีไม่ได้ไม่งั้นนางจะตายเจ้ากำลังทำร้ายนางนะโอ้โหเจ้าหลอกข้าตัวใช้พลังมาหลอกข้าข้าจะแต่งเรื่องมาหลอกเจ้าทำไมปะโถเอ้ยนี่ประโยชน์อะไรกับข้าเราจะเป็นหลงจีนปีศาจคิดจะหลอกข้าไปทำชั่วจะได้หวังเลยฟังข้าก่อนนะเสียงหลงฟังข้าก่อนเจ้าหลงจีนปีศาจข้าเป็นแค่คนธรรมดาข้าอยากใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาฟังข้าก่อนฟังข้าเถอะอยากแต่งงานแล้วจากนั้นจากนั้นก็ฮะอะไรแค่ขี้หูก่อนก็มีลูกด้วยกันฟังข้าก่อนนะฟังข้าก่อนข้ามีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านมีพี่น้องพร้อมหน้าข้าจะมีวันเวลาดีๆรออยู่เอาฟังข้าก่อนถ้าเจ้าไม่เต็มใจจะให้พลังกับข้างั้นก็เอาคืนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกเอ้ยเสียงหลงตื่นได้แล้วจะต้องจำเรื่องทั้งหมดให้ได้นะเอ้ยงั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าผู้มีพระคุณแล้วก็จะกลับมาอีกนะผู้มีพระคุณปะโถเสียงหลงท่านพี่ใหญ่ข้าขอร้องแล้วนะข้าขอร้องทีเธอนะข้าก็พยายามที่สุดแล้วข้าเหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ข้าขอร้องอย่าขอร้องข้าเลยข้าก็เหนื่อยใจเหมือนกันให้ข้าไปเป็นหลวงจีนข้ายอมโดนต่อยจนตายดีกว่าเริ่มบังคับข้าได้แล้วข้าเหนื่อยข้าก็เหนื่อยเหมือนกันเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าก็เหนื่อยข้าก็เหนื่อยกันก็พอกันทีเจ้าไปตามทางของเจ้าส่วนข้าไปตามทางของข้าเฮ้ยนี่เจ้าคือเสียงหลงจริงๆนะเฮ้ยเอาอีกแล้วข้ารำคาญเฮ้ยข้าไม่ใช่อรหันต์ข้าไม่อยากเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่อยากเป็นหลวงจีนด้วยอยากเป็นก็เป็นเองสิวะข้าไม่เป็นอย่ามาเซาซีสิ่งที่ข้าไม่อยากทำเจ้าก็ทำเองสิข้าไม่ใช่อรหันต์เสียงหลงนี่ทำอะไรของเจ้าบ้าไปแล้วเหรอบอกไว้ก่อนนะว่าข้าไม่ใช่อรหันต์แล้วก็ไม่ใช่หลวงจีนอยากเป็นก็เป็นเองสิเฮ้ยเสียงหลงYou you Li Xiu Yuan Li Xiu Yuan You 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 นี่เมื่อกี้ใครน่ะเขาพาข้าไปปล่อยไว้ที่ตีนเขาแล้วก็หายไปแค่คนบ้านะอย่าไปสนใจเลยเขาจะแยกเราออกจากกันข้าไปปล่อยให้ทำแบบนั้นแน่ไฟฟ้าจะแยกกายเราสองข้าก็อยากจะอยู่เป็นไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรร่วมกับเจ้าถึงฟ้าดินจะล่มสลายแต่รักที่ข้ามีต่อเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนแล้วเจ้าล่ะข้าต้องพูดด้วยเหรอข้าพูดไปเยอะแล้วอย่างน้อยก็พูดมาสักคำเถอะพูดเยอะขนาดนั้นก็จำไม่ได้หรอก
งั้นจะพูดกี่คำก็ตามใจนั้นก็เหมือนกับท่านนั่นแหละโอ้โหโยโย่จะฉลาดจริงๆกล้าคำง่ายๆเหมือนกับท่านนั่นแหละก็ยังสื่อความหมายออกมาได้ทั้งหมดไม่ต้องพูดแล้วเรามาแต่งงานกันเลยถ้าท่านไม่ขัดอะไรพรุ่งนี้เรามาดูฤกษ์กันส่วนเรื่องสินสอด500ตำลึงน่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องพิธีมั่นหมายพรุ่งนี้ข้าจะให้ท่านพ่อกับท่านจัดการให้ส่วนเหล้ามงคลและเชิญแขกข้ารู้ว่าแม่ข้ากับท่านไม่มีญาติหรือมิสหายเท่าไรถ้าท่านไม่รังเกียจอะไรก็เชิญคนที่อาศัยอยู่รอบๆมางานก็ได้เราจะจัดเตรียมบ้านหลังใหญ่ให้พวกท่านอยู่แล้วจ้างคนใช้มาดูแลแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปให้เร็วที่สุดโอ้ยเดี๋ยวไปพักก่อนเธอไม่ต้องพูดมากเจ้าคือโยโย่จริงเหรองั้นพ่อเจ้าชื่ออะไรแม่เจ้าตายได้ยังไงเฮ้ยพ่อข้าก็คือจี้เวยคนขี้เกียจนี่ไงส่วนแม่ก็ป่วยจนตายโอ้ยเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เหมือนจริงๆนะถ้ามาอย่างนั้นโอ้โหขึ้นต้นไม้ได้ใช่ไหมล่ะท่านลุงข้ายังเปลี่ยนจากคนโง่มาเป็นปัญญาชนได้เลยโยโย่ก็เปลี่ยนเป็นคนสวยได้เหมือนกันจริงไหมงั้นข้าจะเชื่อเจ้าก็แล้วกันงั้นเรื่องงานแต่งข้ากับโยโย่ก็เรื่องนั้นดูเหมือนว่าข้าต้องคิดดูหน่อยนะนี่ไม่ต้องคิดแล้วไหนบอกว่าจะให้รับผิดชอบไงปัญหาไม่ใช่การรับผิดชอบตอนเจ้าไปซื้อปลาเค็มมันก็มีปลาเค็มคุณภาพดีกับคุณภาพต่ำให้เลือกนี่ตอนนี้ลูกสาวข้ากลายเป็นสาวสวยแล้วเจ้าแค่500ตำลึงได้ยังไงท่านพ่อพูดแบบนี้ได้ยังไงท่านลุงป่าไว้ใจถึงจริงๆถ้าอย่างนั้น 1,000 ตำลึงเป็นไงโอ้โห 1,000 ตำลึงได้เลยลูกเขยถ้ากลัวว่าท่านจะเปลี่ยนใจเรามาแปะมือสาบานกันดีกว่าโอ้ได้เฮ้ยนี่เป็นคนสวยเลยใช่ใช่ข้าว่ากินปลาเค็มเยอะแล้วสวยแน่เลยข้าต้องกินมากเลยเฮ้ยนี่อ่างสมบัติในนี้พูดถึงอ่างสมบัติจริงๆด้วยนี่มันอักษรเทพคนจากคัมภีร์แล้วก็ยังไม่เจออีกแช่น้ำก่อนแล้วเผาไฟก่อนแล้วลองหมดทุกทางมันก็ยังไม่ได้หมดปัญญาแล้วมีอยู่ครั้งนึงข้าเห็นเจ้าโง่นั่นมันเอาอ่างมาใส่น้ำแล้วก็ล้างเท้างั้นเราลองแช่น้ำล้างเท้านั้นดูหน่อยไหมข้าแช่มันเจ็ดรอบแล้วแช่จนหนังเปื่อยก็ยังไม่ได้โอ้เลยทำไมถึงไม่มีนะอย่ามัวนั่งเฉยๆลูกมาช่วยพ่อคิดหน่อยเร็วจริงสิซื่อหยวนท่านพ่อกับท่านลุงคิดกันจนหัวตื่นแล้วมาช่วยกันคิดมานี่มาซื่อหยวนเข้าไปสนลูกมาเดี๋ยวซื่อหยวนไม่สนเหรอปล่อยไปเด็กคุณเนี่ยนะหมู่นี้ไม่รู้มันเป็นอะไรทำตัวไม่ร่าเริงเอาซะเลยถ้างั้นเอาเงี้ยเดี๋ยวข้าไปดูเองคุณชายรองดื่มน้ำชาหน่อยไหมไม่ดื่มคุณชายกินน้ำซุปงาดำหน่อยไหมคะไม่กินวาดรูปไหมคุณชายดูข้าฝนหมึกให้ไม่วาดงั้นออกไปเดินเล่นไหมคะเดี๋ยวข้าไปเตรียมเกี้ยวข้าไม่ไปข้าจะได้ไหมใครดีกว่าตาลุงต้องการอะไรจากข้าอีกจมูกเจ้านี่ดีจริงๆแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่าลุงมาเรื่องยุ่งกับข้าสักทีจะได้ไหมเฮ้ยเจ้าจะทำตัวสังขตายไปทำไมงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวลุงจะพาเจ้าออกไปเที่ยวเองท่านจะไปไหนได้หอนางลมชุนเฟิงอีกละสิข้าไม่สนหรอกลุงรู้ว่ามีหนามยอกอกเจ้าก็เลยรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่ที่เจ้าโง่นั่นกลับมาทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแต่เจ้าไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเจ้าแม่เจ้าไปจนถึงลุงของเจ้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าและคอยสนับสนุนเจ้าตลอดไปหายห่วงขอสักทีเถอะนะคุณชายรองต้องการอะไรจากข้าอีกแล้วเนี่ยไปดูที่ตลาดนัดเร็วเข้าดูอะไรอ่ะดูผู้หญิงอ่ะงั้นก็อย่าพลาดโอกาสทองไปดูกันแล้วโอ้ยวัดสันเฉินพ่อแม่พี่น้องมาหยิบได้ตามสบายเลยมาเราสองพ่อลูกจะเลิกขายปลาเค็มแล้วตอนนี้เราเลยจะเอามาแจกมาตามสบายกินหัวก็ได้หัวไปนางจี้สวยพริ้งเชียวอ่ะสวยใช่ไหมล่ะทำไมฉันสวยขนาดนี้ท่านพ่ออย่าขี้โม้สิเดี๋ยวคุณก็ไม่ใช่เราคุยกันมาตั้งนานกว่าจะมีหน้ามีตาได้สวยที่สุดในหมู่บ้านหาคู่แข่งไม่ได้แล้วจริงเชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอพ่อด้วยอย่าเดินเร็วนักสิเอาตัวหนึ่งเร็วๆสิเร็วๆอย
อย่าทำหน้าสังกะตายแบบนี้สิเร็วๆเข้าใช่อีกเดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วล่ะแล้วก็ไปในวัดแล้วโอ้ไอ้เดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วต้องมาดูหน่อยสิมาๆๆแล้วเข้าแล้วเข้าให้ไวให้ไวจ้าจ้า3ปี4คนนะคะหัวลูกผมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ทำให้เราทั้งสองหลุดพ้นครอกกรรมวันนี้เราเลยมาไหว้ขอบคุณแต่ว่าของเส้นของลูกขอติดเอาไว้ก่อนวันนี้เอาปลาเค็มมาเส้นแทนให้ภัยลูกช้างด้วยเถินเนาะเห็นพ่อข้าออกไปจุดธูปก่อนนะเอาสิเอาสิสาธุสาธุพอกันได้แล้วเราเรียบร้อยแล้วใหญ่ดีกว่าไม่ไงกูช้างร้องตามไปแล้วกันไปเลยมีปากมาโดนมือข้านะที่มีทูบหลานมันร้อนยิ่งจึ๊กระวังคนขโมยของเส้นด้วยนะช่วยกันสอดส่องได้เห็นยังนุ่นเขาบอกว่าเป็นป้าแก่ได้อีนะกระเพิง15หยกหยก16หยันหยันท่านพี่รองเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าท่านเป็นพี่รองของข้าโอ้สวยจริงๆด้วยท่านลงมาเกิดชัดๆเลยตอนนี้มองอะไรพวกลามกข้ามองว้ายห้ามองมองเขาไม่ได้มีห่วงด้วยโอ้ช่างสวยจับใจเหลือเกินพ่อโอ้ยอ้าวมีอะไรกันแม่อยู่นี่มานี่มานี่มีเรื่องน่ายินดีพี่ซื่อหยวนลูกเป็นอะไรเนี่ยท่านลุงพาไปเที่ยวมาก็มีความสุขขึ้นมาเลยหรือไงเราพี่แล้วข้าจะบอกให้นะลูกชายสุดรักของเจ้าน่ะมีคนที่อยู่ในใจแล้วเร็วจังเลยบอกแม่มาเร็วว่าลูกสาวบ้านไหนลูกพี่ลูกน้องของแม่ใหญ่ลูกสาวของจี้เวยฮะลูกสาวของจี้เวยอีกแล้วเหรออะไรกันเนี่ยลูกสาวจี้เวยไม่ดีตรงไหนกันสวยหยาดเยิ้มจนปลาต้องจมน้ำสวยจนดอกไม้ยังต้องอายต้องนี่ดอกไม้ยังต้องอายอะไรนางเข้าพิธีมั่นหมายไปแล้วเออรู้มั้งหมายความว่าอะไรนางกำลังจะแต่งเข้าตระกูลเราแต่ไม่ได้แต่งกับลูกแต่งกับพี่ใหญ่โอ้โหงงโอ้ดเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปตอนนี้ถ้ามีอะไรก็ว่ากันตามตรงเลยนะคนอย่างข้าไม่คิดแค้นใครพูดกันดีดีกว่านะส่วนเรื่องงานแต่งงานก็จัดกันตามสบายพวกท่านเลยงานก็ดีเลยจะมีลูกสาวแค่คนเดียวต้องจัดตามใจเจ้าต่างหากล่ะต้องพูดจาเกรงใจกันแล้วมาเข้าประเด็นเรื่องแต่งงานกันเลยดีกว่าได้ปากไว้ใจถึงจริงๆเจ้าเนี่ยไม่หรอกถ้าเขาหวังแค่ลูกสาวแต่งงานดีๆอย่างน้อยก็ควรจะมีเกี้ยวดอกไม้คันโหราณรับนางมีคนขนมมงคลก็จัดมาสัก900ชิ้นก็แล้วกันนั่นนะจะกินหมดไหมนั่นน่ะฮะงานเลี้ยงก็จัดสัก999โต๊ะก็น่าจะพอมีญาติเยอะขนาดนั้นที่ไหนแล้วส่วนสินสอดก็ให้มาสัก 9,000 ตำลึงก็พอเจ้าจะขายลูกสาวหรือยังไงเนี่ยอย่ามาพูดแย่ๆแบบนี้สิข้าก็แค่อยากจะสร้างนิมิตหมายที่ดีก่อนเท่านั้นแล้วลูกสาวข้าก็เป็นคนบอบบางตัวข้ายังไงก็ได้แต่ถ้าให้กันไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งแล้วอะไรกันอะไรกันเราจ่ายไว้อยู่แล้วแต่ลูกสาวเจ้าน่ะคู่ควรไหมไม่คู่ควรยังไงลูกสาวข้าสวยอย่างกับนางฟ้ามีคนมารอต่อแถวสู่ขอกับข้าอยู่พวกวันนี่ข้ากำลังเปิดโอกาสให้พวกเจ้าไฟสูงอยู่นะรู้ไหมล่ะจี้เว้ยเจ้านายคือกาวศอกลามไปยันต้นขายกหางตัวเองน่ะเก่งนะปล่อยมันไปเถอะได้ข้าไปละเดี๋ยวไปก่อนสิท่านลุงนี่เซียวหยวน
ไม่ใช่ว่าพ่อไม่ช่วยแต่เขาไม่จริงใจเองอ่ะได้ก็จะให้ลูกข้าแต่งเข้าจวนมหาไสยนาบดด้วยขนาดนั้นจะว่าไปปัญหามันก็แค่เรื่องเงินเท่านั้นเองท่านอยากได้เท่าไหร่หรือต้องการอะไรก็บอกมาได้เลยบอกมาเลยนี่เซียวหยวนไปรับปากมั่วซั่วแบบนี้นี่ก็ตายกันหรอกเซียวหยวนคำไหนคำนั้นนะทุกคนนั่งลงก่อนดื่มชากันก่อนนั่งนั่งดื่มชาเก้าพันตำลึงตำลึงเป็นคนโลภมากโอ้โหท่านจานซานชาอะไรเนี่ยทำไมหอมจังดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นดีจริงๆนั่นเนี่ยหรือว่าลิ้นเจ้าสูงนี่มันปี้หลวยชุนชั้นเยี่ยมจริงๆอ่ะถ้าชอบเดี๋ยวจะให้ถ้างั้นงานแต่งก็ตกลงตามนี้นะวันที่1เดือนหน้าแต่งได้เลยเอ้าไหวแท้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ว้าวอร่อยจังเลยฝีมือเจ้านี่ไม่ตกเลยนะลาปากซิวหยวนแล้วที่ได้จะเป็นเมียโหอันนี้ท่านพ่ออะไรเนี่ยเอาเสื้อมาเช็ดได้ยังไงสกปรกจังเลยช่างจะน่ายังไงก็ไม่ใช้แล้วใช้สิยังใหม่อยู่เลยนะโอ้โหอะไรอีกท่านพ่อบ้าไปแล้วเหรอโยนจอกทิ้งทำไมอุ้ยพ่อมันใหญ่บ้าแต่ว่าตอนนี้พ่อรวยแล้วบ้านแบบนี้ใครมันจะอยู่ดูสิเน่าหมดแล้วนี่เหม็นจะตายไปอยู่ไม่ได้แล้วท่านพ่ออย่าทำบ้านสกปรกสิจะปาดไปทำไมต่อไปจะมีเกี้ยวขนใหญ่มารับพ่อกินข้าวก็มีคนมาป้อนพ่ออาบน้ำก็มีคนมาปรนนิบัติพ่อท่านพ่อเนี่ยขี้เกียจยิ่งกว่าหมูซะอีกจะกลัวอะไรเล่าเดี๋ยวก็มีคนมาพัดให้พ่อตอนนอนแล้วฝันลมๆแรงๆไปเถอะข้าจะไปตากผ้าห่มนะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วใช่แล้วข้าก็จะทิ้งท่านพ่อด้วยทิ้งพ่อกันเหรอแม่นางกี้คุณชายสกุลหลี่มารับแล้วครับท่านพี่ใหญ่เหรอเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยจะอะไรก็ช่างเถอะนะออกเรือแล้วต้องเชื่อฟังสามีเขาสั่งให้ไปไหนจะก็ไปเถอะนะอย่าพูดมากเดือนอยู่เหรอแม่นางจี้เชิญนางจี้ฉันเข้าไปกินขนมด้านในเดี๋ยวอยู่ท่านพี่รองทุกอย่างของที่นี่ข้าจะเตรียมไว้ให้เจ้าถ้าเกิดเจ้าชอบก็มาเป็นนายหญิงของที่นี่ได้ข้าไม่เข้าใจค่ะแรกพบศพตาเจ้าข้าก็ชอบเจ้าทันทีแต่ชีวิตข้าเจ้าจะเป็นผู้หญิงแล้วครั้งที่สองล่ะข้าหวังว่าเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ๆขอเพียงเจ้าชอบทุกอย่างจะตกเป็นของเจ้าท่านเห็นข้าเป็นอะไรผู้หญิงในหอนางลมเหรอข้าจะเป็นพี่สะใภ้ท่านแล้วท่านไม่ควรทำแบบนี้ถ้าเจ้ายังไม่แต่งเจ้าก็ยังมีสิทธิ์เลือกพี่ใหญ่ไม่บอกกับเจ้าเลยห้ามพูดแบบนั้นเด็ดขาดขอโทษทีแต่ข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวๆข้าขอละให้เวลาข้าสักหน่อยนะปล่อยนะข้ารู้ว่าท่านเป็นคนยังไงตั้งแต่บนผาสมบัติแล้วท่านดีกับข้าเพราะมองข้าเพียงรูปลักษณ์แต่ว่าพี่ซิวหยวนดีกับข้าตั้งแต่ข้ายังขี้เรนี่ต่างหากสำคัญและท่านไม่มีวันเทียบเขาได้อย่ามัวเสียเวลาอีกเลยน้องรองไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรกันทำไมถึงปล่อยให้จี้หยกไปขึ้นเกี้ยวล่ะข้าก็คิดว่าเป็นเกี้ยวของเจ้านี่เฮ้ยสวยแล้วลูกสาวข้าจะเสื่อมเสียไหมตอนนี้นางดังไปทั่วสารทิศจะถูกโจรปล้นสวาทไหมเนี่ยพ่อโอ้ยพี่ซิวหยวนโยโย่เจ้าไปไหนมาโยโย่เจ้านั่งเกี้ยวใครไปน่ะล่ะท่านพี่รองค่ะเขาพาข้าไปเรียนโยน้องรองเหรอน้องพี่
เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ถือสาเรื่องนั้นหรอกโยโย่บอกพี่หมดแล้วพี่ใหญ่ไม่โกรธเจ้าหรอกโยโย่เป็นเด็กผู้หญิงที่ดีมากแล้วเจ้าก็เป็นผู้ชายปกติทั่วไปแต่ว่าคนที่เราควรค่าที่จะรักจะมีอีกมากมายขอพี่แค่เจ้าบอกมาพี่ใหญ่ก็จะหาผู้หญิงที่ดีมาให้เจ้านี่ถ้าหากว่าเจ้าอยากได้ใครก็บอกเลยได้งั้นก็ยกโยโย่ให้ข้าสิแต่ว่าโยโย่น่ะถึงเป็นน้องพี่ก็ไม่ยกให้หรอกอย่ามีหน้ามาเรียกข้าว่าน้องบัดซบท่านรู้ไหมข้าแพ้กระทงที่เวลาถ้าจะให้เริ่มใหม่กันอีกรอบโยโย่ต้องมาชอบข้าแน่นอนตั้งแต่รูปลักษณ์จนถึงปัญญาท่านสู้ข้าไม่ได้เลยสักนิดผู้หญิงทั่วล่าต่างต้องสยบท่าเท้าข้ารวมถึงโยโย่ด้วยนี่เจ้าจะโมโหไปเพื่ออะไรท่านอยากต่อยข้าใช่ไหมล่ะเอาสิต่อยข้าเลยข้ากำลังจะแย่งเมียท่านลงมือกับข้าสิต่อยเลยต่อยเจ้าไปแล้วเนี่ยอะไรเล่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องกันพูดกันดีๆทะเลาะกันทำไมพ่อเขาไม่ได้ทะเลาะเลยน้องรอโมโหไปเองต่างหากไม่มีใครมาแย่งข้ากับโยโย่ออกจากกันได้แล้วข้าจะโกรธไปเพื่ออะไรอ๋อที่แท้มีคนจะมาแย่งสะพ้ายใหญ่ไปนี่เองซื่อหยวนจะทำไม่ถูกนะขอโทษพี่เขาแล้วเขาไม่ต้องหรอกน้องรอคงจะเล่นไปอย่างนั้นแหละงั้นเล่นซื่อหยวนลูกมีเวลาก็สั่งสอนลูกซะบ้างเริ่มเผยสันดานออกมาแล้วแบบนี้ไม่ไหวเลยรีบไปดูลูกเข้าไปเออนี่ลูกแม่รู้สึกไหมว่าน้องเจ้าชักจะแปลกๆไปนะปกติก็ดูนิ่งๆแต่พอโกรธขึ้นมาทำยังกับหมาบ้าเลยเจ้าเชื่อข้าเถอะมันเป็นหมาที่จะมาลักแค้นเจ้าถ้าวันเจ้าจะถูกมันกัดตายคุณฝนน้ำจำไว้ไม่ว่าเมื่อก่อนเขาจะทำยังไงเขาก็เป็นน้องชายของข้าพี่น้องเหมือนแขนขาเฮ้ยรู้ว่าใครๆก็กลายเป็นหมาบ้าเวลาโกรธทั้งนั้นเนี่ยโกรธจนหน้ามืดเฮ้ยให้ขอโทษเหรอลีซื่อหยวนไม่เคยขอโทษใครอย่าโมโหอย่าโกรธไปเลยลูกเดี๋ยวจะเสียสุขภาพพ่อเข้าใจความรู้สึกของเจ้าแต่ว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมขององค์แปดทนเขาไปก่อนใจเย็นๆลูกพูดจบกันหรือยังเฮ้ยซื่อหยวน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 โอ้ยปล่อยไปเถอะท่านพี่เราจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้เราต้องออกค่าสินสอดไปให้เขาตั้ง 9,000 ตำลึงเชียวนะเขาไม่มีอ่างมหาสมบัติแล้วจะเสกยังไงจริงด้วยเอ้ยทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักอย่างนึงถูต่อดีกว่าเจ้าจะถูอะไรนักหนาได้ของมาแต่ไร้ประโยชน์ยังไงมันก็เป็นของเทพของเซียนซื่อหยวนน่าจะรู้วิธีใช้มันได้ดีที่สุดงั้นเอาไงดีจะนอนกอดอ่างไปทั้งชีวิตหรือไงนี่ถ้ามีแผนนึงอยู่ที่จะทำให้อ่างมหาสมบัติปรากฏขึ้นอีกครั้งและจะไม่มีใครรู้ได้ว่าเราขโมยอ่างมหาสมบัติไปเฮ้ยไหนบอกมาก็แอบเอาไปทิ้งไว้ข้างถนนสิคิดจะทิ้งกันสิเหงื่อแห้งแล้วอยากขยับนะเหนื่อยไงเหนื่อยสิไอ้ช่างขอพักสักเดี๋ยวได้มาได้ครับคุณชายเหงื่อติดแล้วเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าซีดจังเมื่อคืนนอนน้อยเหรออ๋อเปล่าเปล่าโยโย่จะหิวน้ำไหมเดี๋ยวข้าไปซื้อผลไม้มาให้ลุงข้าขอสองลูกล่าสุดทำไมหน้านิ่วคิ้วขมวดล่ะอามิตาภูอาตมานั้นว่างเปล่ามีอะไรอยากให้ช่วยไหมไม่มีไม่มีไม่ต้องหรอกรูปคือความว่างความว่างก็คือรูปมันปัดเช็ดถูไว้ไม่ให้เกิดธุลีไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไรเงินและทองนั้นคือความว่างตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้หัวและเมียนั่นคือความว่างตายไปก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันฮะอาตมามองไม่ผิดประสบมีปัญญาแห่งธรรมข้าไม่มีมีสิมีมีขอได้แล้วหลวงจีนป้าเราไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตข้าสักทีท่านอย่าไปฟังข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะโยโย่มาแล้วเหรอกลับกันเถอะเอ๊ะยังวาดรูปไม่เสร็จเลยไม่วาดแล้วคุณเล็กให้วาดต่อนะมีอะไรหรือเปล่าเออข้าหิวอยากไปกินอะไรที่โรงน้ำชาไปเถอะข้าอยากกินผลไม้ไปเถอะข้า
ข้าอยากกินผลไม้เฮ้ยอะไรห้าอะไรโอ้ะลูกแม่ไปว่าลูกกับโยโย่ไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วจังเจ้าหัวขโมยอย่าหนีนะไอ้โจรอยู่ไหนขโมยอะไรฮะไหนไหนจับแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยบังอาจขโมยของตัวข้าเหรอฮะข้าเปล่านะข้าไม่ได้ขโมยที่สุดก็จับได้สักทีนึงข้าไม่ได้ขโมยไม่ได้เลยเคยถ้าเตือนเจ้าแล้วนะว่าขโมยกระโจนไม่จะแฝงตัวอยู่ในบ้านฮะข้าเปล่านะข้าโดนแสงร้ายอะไรท่านนี่มันอ่าวมาสมข้าเปล่านะนายท่านเรางั้นเหรอข้าหนังท่านเขาแบบนี้ยังไม่ยอมรับผิดเองพี่ใหญ่จับส่งทางการเลยค่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจริงด้วยคอยไปตกลงกันข้างในดีกว่านะไปดีๆเข้าไปข้างในกันเลยไหนๆก็หาอ่างมหาสมบัติเจอแล้วอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่จริงด้วยก็แค่อ่างเองจริงไหมจุ๊จุ๊เข้าไปข้างในก่อนไปไม่รู้เลยไม่รู้เลยถือว่าเจ้าโชคดีไปเก็บของแล้วใส่หัวไปซะไม่รู้เรื่องรอแค่นี้ไม่ไรกันก็แค่อ่างใบเดียวอยากย้ายไปมากเลยครอบครัวนี้รักต่างติดต่างครอบครัวใช่อ่างธรรมดานะสิไอ้โง่เอ้ยเฮ้ยตกใจหมดโผล่มาได้เสียงดังสิแอบซุ่มมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่คืบหน้าเลยกลับกันดีกว่านี่จะว่าคนอย่างข้าบึกบึนแต่ไร้สมองอย่างนั้นสินะตอนนี้การรอคอยไม่สุดเปล่าแล้วฮะดวงดีจริงได้กลับคืนมาแล้วแต่ข้าห่วงอยู่เรื่องนึงไม่รู้ว่าอ่างนี้ใช่อ่างมหาสมบัติจริงหรือเปล่าจริงด้วยงั้นให้ซิวหยวนลองทดสอบดูสิไม่ต้องมั้งเอาหน่อยนะนะคิดซะว่าทำการแสดงให้เราดูก็ได้ใช่คนในหมู่บ้านเราไม่ค่อยจะได้เห็นอะไรจริงด้วยไม่ต้องมาพูดแบบนั้นหรอกงั้นเอางี้ถือว่าทำการแสดงให้พ่อดูนะเขาบอกไม่ดีมั้งงั้นเจ้าไม่เห็นพวกเราเป็นครอบครัวใช่ไหมเนี่ยแม่ว่านะในเมื่อทุกคนอยากเห็นลูกก็ทำให้พวกเขาดูหน่อยสิพวกเขาจะได้สบายใจเห็นว่าท่านแม่ขอหรอกนะสักหน่อยก็ได้จะเสกให้ดูกันแล้วกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยทุกท่านอยากเห็นอะไรอ่ะเงินเงินได้เงินนำมีไหมตรงนี้สว่างเกินไปเดี๋ยวจะเสกยากเข้าไปเสกข้างในได้ไหมได้ได้ได้ไปข้างไหนก็ไปตื่นเต้นตื่นเต้นใจจะตุบเลยข้าเข้าไปคนเดียวก็พอคนเดียวแม่เราข้าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวข้าออกมาได้สิเดี๋ยวข้าเข้าไปช่วยนะข้าคนเดียวก็พอตื่นเต้นได้อะไรพงเพลงพงเพลงอะไรมหาสมบัติล่ะมหาสมบัติแตกเพราะอ่อนล้าแตกแล้วเหรอเอาไปดีเปลี่ยนเป็นเสกทองคำแทนหนักมากเลยไปขนมาสิก็ดีสิโอ้โหรวยแล้วเรารวยไอ้หยาของจริงหรือเปล่าไอ้หยาไอ้หยาดีของแท้ของจริงของแท้โอ้ยของจริงของแท้โลกช่างอนิจจังข้าอ่างมหาสมบัติหมดประโยชน์ขึ้นมาก็ถูกเตะทิ้งอ่างมหาสมบัติทำไมอ่างมหาสมบัติเขาเหนื่อยเกินไปนี่ท่านแม่อ่างมหาสมบัติแตกยิ่งดีไม่ใช่เหรอที่ไม่มีใครมาสร้างความรำคาญให้เราอีกไงแหมแต่มันก็เป็นสมบัติที่หายากที่สุดในโลกแล้วนะแหมท่านแม่ท่านอยากได้อะไรก็บอกข้ามาสิข้าจะได้ไปเอากระเป๋ามหาสมบัติทั้ง8จากเทพเซียนมาให้ไงเด็กโง่แม่มีลูกก็เพียงพอแล้วนี่สกุลลีจะจัดพิธีแต่งงานขอเชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานสกุลลีจะจัดพิธีแต่งงานนี่สหายสกุลลีกำลังจะจัดพิธีแต่งงานมาเข้าร่วมได้เลยมันต้องมอบของขวัญก็ได้นะรักกันกลุ้มเกลียวตลอดไปอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะข้าจะเปลี่ยนให้เป็นงานศพเองทั้งป่าไปโลกใบนี้ยังมีอะไรที่คุณค่าจะอาวรบ้างทำเอาข้าตอนนี้เงินก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกช่างเหนื่อยจริงๆพักหน่อยดีกว่าอ้าวเฮ้ยนี่นี่นี่พ่อหนุ่มทำไมคิดสั้นอย่างนั้นล่ะฮะข้าเหรอปัดโถเอ้ยดูโลกนี้สิมันสวยงามแค่ไหนคิดจะจากไปแล้วเหรอท่านเชื่ออะไรเหรอแหมทั่วทุกสารทิศมิตรสหายมากมายการที่เราได้เจอกันถือเป็นวาสนา มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆเถอะเฮ้ยคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกยังอุตส่าห์เป็นห่วงข้าถึงขนาดนี้
จ้าเสียงหลงเอ้ยข้าให้ใจเจ้าขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่เห็นคุณค่าเป็นโรคซึมเศร้าโถเอ้ยบัดนี้ราชวงศ์ช่อราชแว้นจินก่อความวุ่นวายแล้วก็ข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกวันจะนั่งเกี่ยวครั้งนึงก็ต้องเพิ่มอีกตั้งอีแปะแหมนี่ใหญ่เท่าบนอะไรอยู่ได้อะฮะเออจริงสิเออเมื่อกี้ข้าพูดอะไรไปนะใช่ท่านพูดว่านั่งเกี้ยวถามโลกล่ะรักเป็นฉันใดยายยอมมอบแก่กันด้วยชีวิตนึกถึงตอนข้ายังสาวๆอายุ16ก็ได้รู้จักสามีเราเปรียบดังกิ่งทองใบหยกข้าต้องรู้ไหมสวรรค์ทั้งสรรสร้างให้เรามาคู่กันข้ารู้จักกับทหารมาหลายร้อยปีแต่มันก็ยังไม่บอกว่าเราเป็นคู่สร้างคู่สมกันมันเป็นลิขิตจากฟ้าเมื่อวานจู่ๆพายุก็พัดเข้ามาทันใดลิขิตฟ้าเออลืมข้ากินข้าวแล้วหรืออย่างเนี่ยมันเป็นลิขิตฟ้าอ่ะกูตายแล้วแล้วก็มาที่นี่ทำไมเนี่ยพี่ใหญ่ท่านแม่หายตัวไปเอาไงกันดีเนี่ยบอกแล้วให้ดูท่านแม่ให้ดีอย่าให้หายตัวไปเข้ามาเนี่ยฟ้าต้องให้เจ้ามาอยู่บ้านหลังนี้อ๋อใช่ๆลิขิตฟ้าลิขิตฟ้าคุณนางผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นนี่นะมีแบบนี้ด้วยเหรอสวรรค์มีทางเจ้าไปไปนรกและประตูเจ้านั้นแสเข้ามาเฮ้ยอย่าช้าก่อนพวกเราเป็นปัญญาโทนเป็นสุดยอดโจรภูเขาจะลงมือลงไม้สีสัวไม่ได้แหมท่านแม่ก็ข้าเป็นคุณนางผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยตอนนี้ข้าถูกคนละแกไปทั่วเลยจบแล้วชีวิตข้าสิ้นหวังแล้วอย่าฆ่าก็ฆ่าเลยเออนี่ว่าแต่ทำไมท่านถึงได้กลายสภาพเป็นแบบนี้สารล่างแบบนี้เรื่องมันยาวนะเป็นเพราะเจ้าหลีซิวหยวนไอ้คนใจดำคนนั้นคนเดียวมันโกรธข้าจนไร้เยื่อใยถึงขั้นไล่เพื่อนเพราะผู้หญิงแค่คนเดียวตอนนี้ข้าไม่มีบ้านให้กลับแล้วไม่ต้องพูดแล้วถ้าเป็นศัตรูกับสกุลีก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนเจ้าเองจริงหรือเปล่าจริงโอ้โหสายรักเราเป็นเพื่อนกันแล้วตั้งแต่นี้ไปโชว์น้องข้าก็ถือเป็นน้องเจ้าด้วยได้ได้น้องรักแล้วแม่ข้าก็เหมือนเป็นแม่เจ้าโอ้โหฉันได้ลูกชายของต้นสนมชาวบ้านถือเป็นงานของเจ้าโอ้ยพวกเรามีแค่นิดเดียวจะไปปล้นใครเขาได้แล้วจริงๆแล้วพวกเราที่นี่ก็เจริญกันมากแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปมันช่างโชคร้ายจริงๆไอ้พวกที่ทำชั่วคือพวกสกุลีต่อให้เรามีกันไม่กี่คนแต่เราจะต้องยืนหยัดเดินหน้าสู้ต่อไปถึงแม้จะแพ้แต่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อสืบสานชาวโจรภูเขาสกุลเจ้าต่อไปถูกต้องสามคนรวมเจ้าเป็นสี่ไม่มีทางเป็นห้าสี่คนรวมเป็นหนึ่งแม้แต่ทองก็ยังทำลายได้เราจะต้องยืดออกภาคภูมิกับการเป็นโจรภูเขาของเราและแย่งหาสมบัติคืนมาเออจริงสิเราต้องประสานงานกันทั้งในและนอกสกุลลีเพื่อทีกเนื้อมันเป็นชิ้นๆเลยเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรามีกันแค่สี่คนไม่ควรจะทุ่มเทแรงเยอะอย่าสู้ด้วยกำลังสิต้องสู้ด้วยปัญญาหรือมีซะที่ไหนท่านขุนนางใหญ่ช่างฉลาดแยบยลยิ่งนักเท่าสารพัดพิษพูดได้ดีช่วยบอกแผนการของท่านมาให้ฟังหน่อยได้มีอยู่สี่แค่ทุกคนทำตามแผนเราก็จะได้อ่างมหาสมบัติมาไว้ในมือถึงเวลานั้นเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการทำยังไงทำยังไงทำยังไงวันที่หลีซิวหยวนจะแต่งงานเป็นวันที่เราจะแยกคู่รักออกจากกันในเมื่ออยากจะแต่งงานกันนักละก็ข้าก็จะทำให้พวกมันต้องแยกจากกันแยกจากกัน